สวัสดีค่ะครับคุณมิ้งมีนักทุนฝากถามพอจะมีคำตอบให้ไหม JTS ทำ tender offer ที่บาท50ทำไมในกระดานแพงกว่าที่ทำ tender คะไม่มีคอมเมนต์ครับอ้าวไม่รู้ละสิไม่มีคอมเมนต์ครับไม่ได้ถามตัวนี้ครับนักดังนุ้ยเขาก็งงค่ะไม่ได้ถามตัวนี้ครับแต่ยังไงมันเลยตัว tender แล้วก็เพื่อความปลอดภัยก็ออกก่อนก็ดีครับอ๋อเพื่อความปลอดภัยคุณมิ้งให้แนะนำออกก่อนใช่แหละเพราะว่าเป็นดาบเลยพวกพี่เขาเรียกดาบเลเซอร์นะคะขึ้นไปเป็นเพราะว่าถ้าตามกราฟจริงๆแล้วเนี่ยตัดผมตัดเรื่องของการเทนเดอร์ออกไปนะครับคือไม่ทราบจริงๆไม่ได้ตามนะครับแต่ถ้าตัดกราฟตรงนี้เนี่ยบางอินดิเคเตอร์มันก็โอเวอร์บอทจริงๆจ้าไอซายตอนนี้80แล้วได้ได้ค่ะนะครับคุณมิ้งแล้วบ้านปูคุณมิ้งมีคอมเมนต์อะไรไหมคะหุ้นบ้านปูตัวนี้คอมเมนต์ไม่ได้ครับพี่มันติดแบ็กเอาท์ฮะแบ็กเอาท์คืออะไรอะ KTI เป็นโคนเดอร์ไลท์อะครับเป็นศัตรูบ้านปูพาวเวอร์บ้านปูจองไปหมดแล้วใช่ไหมฮะเขาห้ามคอมเมนต์ถึงตัวแม่ฮะจ้าจ้าจ้าได้ได้ค่ะเอาตัวที่คุณมิ้งแนะนำก็แล้วกันนะคะเชิญค่ะครับก็ตัวต่อเลยตัวที่แนะนำนะครับต่อเมื่อเช้าคือตัว TPBI ผมว่ายังTPBI TPBI นะครับคือกำไรไตรมาสนี้ไตรมาส3นะครับน่าจะออกมาโต year-on-year Q-on-Q นะครับแล้วก็ไตรมาส4โตต่อเพราะเป็นไฮซีซั่นนะครับแล้วก็เรื่องที่ทุกคนกังวลกันว่าน้ำมันขึ้นเม็ดพลาสติกจะขึ้นต้นทุนก็จะขึ้นเนี่ยก็ทำถุงพลาสติกขายนะครับก็คือเม็ดพลาสติกไม่ขึ้นเลยนะครับเม็ดพลาสติกไม่ขึ้นเลยเม็ดพลาสติกที่เอามาทำถุงไม่ขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอัตรากำไรเนี่ยยืนสูงต่อนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ากังวลและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากมองอยากให้คิดตัว TPBI นิดนึงคือตอนนี้เงินสดในมือนะครับเอาณสิ้นไตรมาสที่2เขามีอยู่ประมาณเกือบ1,000 ล้านบาทค่ะคิดเป็นต่อหุ้นเนี่ย2.50ค่ะตอนนี้หุ้นมันแค่16 บาทกว่าๆแต่เงินอย่างเดียวเนี่ย2.50แล้วค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับทางผู้บริหารมาคือก็อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองที่จะซื้อกิจการนะครับน่าจะเห็นปลายปีนี้ไม่ก็ต้นปีหน้านะเพราะนั้นยังไงมีเงินในมือมันอุ่นใจอยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างนะครับก็อาจจะเก็งกำไรนะครับสำหรับตัว TPBI นะครับถ้าจะเก็งกำไรสั้นเนี่ยมองที่16.80 บาทก่อนนะครับพ้น16.80 บาทได้เนี่ยถัดไปผมมองว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆ18 บาทนะครับแล้วก็ตัวแนวรับเองเนี่ยมองเดี๋ยวนะฮะคุณมาเลยพี่โอ้โหได้เลยคุณผู้ชมสลับสายแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะฮะมิงมิง16 บาทค่ะล็อตนะครับโทษทีค่ะ16.9 บาทแล้วมียกแล้วมิงเอ้ยคุณมิงอะเบรกแล้วถ้าวันนี้ยืนได้นะยืน 16.8 ได้ผมว่าน่าจะขึ้นต่อได้นะครับที่เท่าไหร่นะฮะถ้าขึ้นต่อตัวไฮเดิมผมมองไว้ถึง18นะครับ18 บาทโอ้โหตอนนี้ PE ratio มัน PE ratio มันเนี่ยปีนี้ EPS มัน1 บาทนะครับก็คิดเป็น PE ratio ก็เอาหาเลยราคาตรงนี้ก็16.8เท่านะแต่ว่าถ้าไปดูตัวที่เทียบเคียงกันทำพลาสติกเหมือนกันอีกตัว EPG ตอนนี้ PE ratio 21-22เท่าPE สูงกว่าตอนนี้ PE ต่ำกว่านะฮะครับเดี๋ยวตามกันไปครับแล้วมีตัวอื่นไหมคะโทษค่ะก็หลักๆนะฮะอีกตัวนึงก็ตัวรับเหมานะฮะที่เชียร์ไปเมื่อเช้ายังนิ่งๆอยู่ซิโก้นะครับตัวซิโก้นะครับก็พฤศจิกายนนะครับเดือนหน้าสนขอยืนยันกับทาง KTI ในงานสัมมนานะครับว่าประมูลรถไฟทั้งคู่รถไฟฟ้ามาแน่นอนเดือนหน้าไม่เลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นซิโก้เนี่ยหลักๆคือทำงานเสาเข็มค่ะนะแล้วหลักๆเขารับงานกับ CK ได้ก็เรียกว่าเชื่อได้เลยว่าซิโก้น่าจะได้ถ้า CK ได้นะอันนี้ก็ตรงแล้วก็ถ้ามองอย่างนี้เนี่ยคือ2-3 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ค่อยมีการขยายกำลังการผลิตเสาเข็มนิ่งกันมาตลอดเพราะว่างานภาครัฐมันดีเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยพองานภาครัฐเข้ามาปุ๊บเนี่ยกำลังการผลิตมันไม่ได้ขยายเลยนะเพราะนั้นตึงทุกคนตึงหมดนะครับมาร์จิ้นก็จะดีกว่าในช่วง2 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างแน่นอนที่มันโอเวอร์ซัพพลายนะครับนี่ก็ในเชิงของพื้นฐานนะครับสำหรับตัวซิปโก้สำหรับตัวซิปโก้นะครับอยากให้มองที่แนวรับของเขานะครับ10.70 บาทนะครับถ้ายืนได้นะครับถ้ายืนได้ผมมองว่าน่าจะไปต่อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้อินดิเคเตอร์ต่างๆ RSI ก็ยังอยู่แค่62เองก็
ก็ไม่ได้โอเวอร์บอสอะไรเลยตอนมันขึ้นแรงมา 2-3 วันที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปต่อนะผมมองไว้บริเวณ11.50 บาทแล้วกันนะครับ 11.50 นะครับน่าจะถึงแล้วก็เป็นจุดขายทำกำไรสั้นนะครับได้ค่ะอ่ะ2ตัวหลักใช่ไหมคะครับได้ค่ะคุณสุโชติขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นของคุณสุโชติวรรณรัตน์นะคะทางด้านผู้จัดการไฟวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะค่ะ